ณป้าคะคุณป้าได้ยินหรือไหมคุณป้าชื่ออะไรคะขออนุญาตวัดความดันโลหิตนะคะคุณป้าคุณป้าเดี๋ยวหนูวัดไข้หน่อยนะคะนิ่งๆค่ะคุณป้าคุณป้าอยู่นิ่งๆก่อนนะคะคุณป้ามีไข้40องศาเลยค่ะคุณหมอคะมีเคสรับใหม่ค่ะคนไข้เป็นอะไรมาคะคนไข้มีอาการซึมค่ะวัดไข้ได้40องศาค่ะคนไข้จ้าคนไข้ตอนนี้ออกซิเจนแซดเป็นยังไงคะตอนนี้แซดตกเหลือ80ค่ะงั้นออกออกซิเจนแมทวิทแบ็กก่อน10ลิตรเปอร์มิลค่ะแล้วก็ตามญาติให้หมอด้วยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอรัตติกรนะคะญาติเป็นอะไรกับคนไข้คะเป็นพี่สาวค่ะเป็นพี่สาวนะคุณที่คนไข้มีอาการยังไงมาโรงพยาบาลคะไปเจอที่บ้านนอนดิ้นไปดิ้นมาไม่รู้เรื่องอะค่ะมีปัสสาวะลดกางเกงนิดหน่อยค่ะเรียกพอรู้สึกตัวไหมพอรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวนะปัสสาวะออกมาเยอะไหมคะนิดเดียวค่ะติดกางเกงเพื่อนกางเกงนิดเดียวค่ะแล้วอยู่ที่บ้านหายใจหอบเหนื่อยแบบนี้ไหมคะหายใจหอบเหนื่อยแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วจับตัวร้อนมีไข้ไหมมีไข้ค่ะมีไข้ด้วยพอจะทราบประวัติก่อนหน้านี้ไหมคะว่ามีไอหรือว่าหอบเหนื่อยมาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบค่ะเพราะว่าอยู่คนละบ้านกันค่ะอ๋อโอเคแล้วคนไข้มีโรคประจำตัวไหมคะมีค่ะเบาหวานกับความดันเบาหวานความดันโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตดูคนไข้ก่อนนะญาติเชิญรอด้านนอกก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าหมอตรวจนะคะหายใจเข้าออกลึกๆนะหมอคิดว่าน่าจะเป็นนิวโมเนียนะคะเดี๋ยวขอ CBC แล้วก็เทฮีโมคัลเจอร์2ขวดสเตตเซปตาโซน2กรัมนะคะแล้วก็ขอแคมแมปเซปซิดด้วยค่ะได้ค่ะคุณไข้บอดี้เทมเท่าไหร่นะคะ40ค่ะ BP พาวเลทค่ะ BP ได้ประมาณ160ค่ะพาวเลทเท่าไหร่คะ103ค่ะหายใจ25ซึมเรียกสลึมสลือคนไข้มีปัสสาวะติดกางเกงเล็กน้อยนะคะสกอร์ได้8คะแนนคิดว่าเป็นนิวโมเนียวิสซีเวียเซปซิสค่ะน่าจะต้องรีเฟอร์ขอรีเทนโฟเล่แคปนะคะแล้วก็จอด DTX ด้วยค่ะได้ค่ะคุณหมอคะเทคฮีโมคอลเจอร์เสร็จแล้วนะคะค่ะขวดแรกนะคะเทคไปตอน 9:35 ค่ะแล้วก็ขวดที่2นะคะเทคไปตอน 9:40 ค่ะแล้วก็สเตตยาแอนตี้ไบโอติกให้คนไข้แล้วนะคะคุณป้าคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่สายส่วนปัสสาวะให้นะคะหมอคะโฟลเล็ตออกมาแล้วไม่มียูรีนค่ะค่ะรับทราบค่ะเดี๋ยวเตรียมติดต่อรีเฟอร์นะคะเดี๋ยวหมอเช็คใบรีเฟอร์ค่ะคุณหมอคะมีคนไข้ดอกค่ะได้85ค่ะเพาร้อยสองค่ะวัดความดันฟังให้หมออีกครั้งหนึ่งค่ะคนไข้เป็นยังไงคนไข้ค่ะมีพีนะคะได้83ค่ะตอนนี้เขานะคะได้113ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวโหลด normal saline นะคะ500 cc ค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องอัลตราซาวด์ให้หมอด้วยค่ะรับทราบค่ะโหลด IV 500 ฟรีโฟร์เวลา10นาฬิกาค่ะหมอต้องทาแล้วคิดว่าน้ำยังไม่พอนะคะเดี๋ยวโหลด normal saline เพิ่มอีก 1,000 cc ค่ะได้ค่ะโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยววัด BP ซ้ำอีกครั้งนะคะค่ะคุณหมอคะโหลด IV ครบแล้วค่ะคนไข้ BP ยังไม่ขึ้นนะคะได้84/63ค่ะเพาเวอร์2ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอขอโดปามีนนะคะ1:1เริ่มที่เลย10 cc per hour ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอโทรจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธินะคะจะติดต่อขอรีเฟอร์เคสซีเวียเซปซิสค่ะค่ะประวัตินะคะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ62ปีค่ะอันดับลายอินไฮเปอร์เทนชันดีเอ็มค่ะครั้งนี้มาด้วย4ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลญาติไปพบว่าหอบเหนื่อยค่ะแล้วก็ซึมลงมีปัสสาวะติดกางเกงที่บ้านค่ะจึงนำส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้มีลังเคปิเทชันที่ไรโลวะลังค่ะแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์ก็มีอินฟิลเทชันที่ไรโลวะลังค่ะเป็นแอบเป็นนิโมเนียวิซีเซปซิสค่ะที่ER นะคะมี BP ดรอปค่ะ85/10โหลดนอร์มอลสไล
ายไปแล้ว 1,500cc ค่ะแล้วก็ BP ยังไม่ขึ้นเลยสตาร์ทเป็นโดปามีน 1:1 เรท 10cc per hour ค่ะตอนนี้เทคฮีโมคัลเจอร์นะคะ CBC สเตตเซตเตอราโทน2กรัม IVOD ค่ะแล้วก็ใส่ KMAP Sepsis เรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตรีเฟรมนะคะสวัสดีค่ะจาก ER นะคะเคส Severe Septic Shock ค่ะรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลเจ้าพยาไปภูเบศค่ะเคสอะไรคะค่ะเคสนะคะเป็นเคสนิวโมเนียนะคะวิดเซปซิสช็อคค่ะก็คนไข้นะคะมีไข้40องศาค่ะแล้วก็ฟิล์มเชนนะคะได้ไลท์โลเวอร์ลังอินฟิวเจตนะคะค่ะเจาะฮีโมเคาน์เตอร์ส่งแล้วนะคะสแตทเซปไปนะคะไปตอน 9:40 ค่ะแล้วก็เริ่มโหลด IV นะคะตอน10:00 นะคะ500ค่ะเรท120cc นะคะตอน10:00 ค่ะแล้วก็แต่ว่า BP ยังไม่ขึ้นนะคะก็เพิ่ม IV ไปอีก 1,000 ค่ะค่ะแล้วก็ทริปโดปาไปนะคะ1:1นะคะเรท 10cc per hour ค่ะค่ะคนไข้มาตั้งแต่กี่โมงคะคนไข้มาถึงที่นี่นะคะตอน9:00 ค่ะแล้วก็คุณหมอได้ไดแอดไปตอน9:30ค่ะ BP ล่าสุดเท่าไหร่คะ BP ล่าสุดนะคะ102/60ค่ะเพาได้110นะคะ IV fluid รวมได้เท่าไหร่คะ 1,500cc ค่ะ 1,500 ไดแอดตอน9:30ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็10:30ครบ1ชั่วโมงพอดีเดี๋ยวดูยูรีนไม่มียูรีนออกเลยค่ะค่ะคนไข้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมตอนนี้เรากำลังถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาปทุมวิทแล้วนะคะไม่มีปัสสาวะออกเลยค่ะวัดความดันโลหิตได้94/55ค่ะรถโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวรับคนไข้ด้วยค่ะเคสรีเฟอร์จากศรีมหาโพธิ์นะคะเคสนิวโมเนีย Severe Septic Shock นะคะก็มาถึงโรงพยาบาลศูนย์11:00 นะคะค่ะแล้ว BP ระหว่างอยู่บนรถดีไหมคะ BP ระหว่างอยู่บนรถดีค่ะ BP ล่าสุดได้94/55ค่ะค่ะหมอคะเคสนิวโมเนีย Severe Septic Shock จากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์มาแล้วค่ะโอเคได้ครับแล้วตอนนี้ BP ที่เรา 92/54 ค่ะ SAT 95ค่ะ MAP ของเราอยู่ที่60ค่ะโอเคครับให้ชื่ออะไรนะครับหมอเหนื่อยไหมครับหมอไม่เหนื่อยแล้วเขาให้ Setting Order มาด้วยไหมครับให้ค่ะให้มาด้วยเนาะค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราควรเตรียม Set Tag G-Line เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนโดป้ากันเร็วเป็น25/10นะครับค่ะได้ค่ะโหลครับจาก ER นะครับจานเดี๋ยวขออนุญาตคอนซัลท์นะครับเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ป่วยหญิงอายุ62ปีนะครับมาด้วยไข้เหนื่อยมา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็แดกเป็นนิวโมเนียไลท์โลเวอร์ลังนะครับวิเซติกช็อกนะครับถ้ารับที่ ER ที่รปชครับมีเรื่องของไฮโปเทนชันนะทางรปชเขาก็โหลดมา1ครับโทเทล 1,500cc นะครับแล้วก็ขึ้นโดปา 1:1 มาเรท 10cc per hour นะครับมาถึงที่เราเนี่ยแมปก็คือยังได้อยู่แค่60นะครับก็เลยที่เราก็เลยแทงไลน์ไปแล้วก็เปลี่ยนโดปาเป็นลูโอเฟตนะครับครับแล้วก็ถึงที่เราก็ CVP ที่เราอ่ะยังได้แค่10นะครับก็เลยทาย challenge volume เพิ่มนะครับได้ครับครับแล้วก็ครับก็คือจะให้เซตไตต่อใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวขอจ่อบัตรแก๊สแล้วครับอาจารย์ก็คือบัตรแก๊สเนี่ย PH7.32 นะครับก็ยังดีอยู่อาจารย์ได้ครับอาจารย์แล้วก็ครับเดี๋ยวให้แอดมิทไปที่วอร์ดนะครับอาจารย์ได้ครับโอเคหา ICU เต็มโอเคได้ครับครับอาจารย์ครับขอบคุณครับฮัลโหลค่ะโทรจาก ER นะคะส่งเคสคนไข้ค่ะค่ะเคสผู้หญิงค่ะอายุ62ปีค่ะประวัติเดิมเป็น DM Hypertension ค่ะค่ะหมอได้แอมมาแล้วเป็นนิวโมเนีย Severe Septic Shock ค่ะใช่ค่ะที่รปช.โหลดมา 1,500 ค่ะขึ้นโนป้ามาถึงที่เราแมปยังได้แค่60ค่ะ CVP ได้10ค่ะค่ะหมอให้โหลดเพิ่มค่ะค่ะเป็น 1,000 นะคะยูรีนเริ่มออก 50cc ค่ะค่ะที่รปช.เทคฮีโมให้เซปแปโซนค่ะค่ะส่งแคมแบบมาแล้วนะคะ SOS สกอร์ล่าสุดได้8ค่ะค่ะจะครบ6ชั่วโมงตอน 3:00 น.ค่ะฝากประเมิน SOS สกอร์ด้วยนะคะ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะใครอยู่ทีมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเตรียมรับคนไข้ด้วยค่ะเป็นคนไข้เซฟติกช็อกนะคะรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เอาไว้ที่เตียง3ก็ได้ค่ะหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะตอนนี้คนไข้ออนออกซิเจนแมสวิทแบ็ก10ลิตรเปอร์มิลค่ะหมอแทงซีไลน์มาแล้วจาก ER นะคะขึ้นลีโมฟิตมาเรียบร้อยแล้วรีเทนฟอลิกแคทมาตอนนี้มียูรีนเริ่มออกแล้วค่ะประมาณ10ซีซีนะคะเขาประเมินชั่วโมงที่1มาให้แล้วค่ะ BP ขึ้นมา102กับ60นะคะแมสนี่65ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรับมานี่เราอย่าลืมประเมินเวลาที่แอดมิดด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจาะและเตะนะคะช่วงเวลา 15.30 นนะคะร่วมกับประเมินชั่วโมงที่6ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมอพี่โทจากอายุรกรรมหญิงนะคะพี่จะรายงานเคสรับใหม่นะคะเซฟติดช็อกตอนนี้ครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะSOS score เท่ากับ3ค่ะ body temp 38.3 power rate 100ครั้งต่อนาทีนะคะ BP 113กับ72ค่ะ NAT อยู่ที่66มิลลิลิตรต่อหลอดนะคะ CVP 14ค่ะตอนนี้ยูรีนเอาท์พุตออก200 cc นะคะแลคเตตแรกนับนี่ได้4นะคะตอนนี้พี่เจาะแลคเตตที่6ชั่วโมงให้แล้วแต่ว่าผลแลบยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวพี่โทรรายงานหมออีกทีนะจ้า